YouTube เตรียมบล็อกถ้าตรวจเจอว่าใช้ตัวบล็อกโฆษณาและ iPhone 15 Pro อาจจะไม่ได้ใช้ปุ่ม Solid State คาดว่าจะนำไปใช้ใน iPhone 16 Pro ปีหน้าแทนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะวันนี้วันที่15พฤษภาคม2023นะคะพลอยก็กลับมาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมข่าวที่น่าสนใจในวีคนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ YouTube กำลังทดสอบบล็อกการเล่นวิดีโอถ้าหากว่าตรวจพบว่ามีการใช้ตัวบล็อกโฆษณาค่ะผู้ใช้ Reddit รายงานว่าตอนเข้าดูวิดีโอใน YouTube นะคะพบหน้าต่างแจ้งเตือนว่ามีข้อความว่าตัวบล็อกโฆษณาไม่อนุญาตบน YouTube ระบบมีการตรวจจับว่าผู้ใช้มีการติดตั้งแอดบล็อกเกอร์นั่นเองและในหน้าต่างนะคะก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าการมีโฆษณาทำให้ YouTube เปิดให้บริการฟรีทั่วโลกถ้าต้องการดูวิดีโอแบบปลอดโฆษณาก็สมัคร YouTube Premium และเหล่าครีเอเตอร์ก็จะมีรายได้จากส่วนนี้ด้วยโดยพนักงาน YouTube นะคะก็ได้ยืนยันว่าการตรวจจับแอดบล็อกเกอร์ในตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองอยู่ค่ะแน่นอนว่าเหตุผลหลักของเรื่องนี้เนี่ยก็เพื่อผลักดันให้ผู้ใช้สมัคร YouTube Premium มากขึ้นรวมไปถึงไม่ให้เอาเปรียบสมาชิก YouTube Premium ท่านอื่นด้วยนะคะส่วนจะประกาศใช้งานจริงเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะพบเบาะแส Beats Studio Pro ในชุดคำสั่ง macOS Ventura 13.4 version RC ค่ะแอรอนได้โพสต์ข้อมูล Beats Studio Pro ที่พบในชุดคำสั่ง macOS Ventura 13.4 RC นะคะระบุว่าใช้เลขโมเดลไม่เหมือนกับ Beats Studio Buds Plus อีกตัวที่มีรายงานว่าจะเปิดตัวในก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับ Beats Studio Pro นี้นะคะจะเป็นหูฟังครอบหูที่อัปเกรดจากหูฟัง Beats Studio 3ส่วนเรื่องดีไซน์ก็จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมแต่อาจจะปรับสเปคภายในใหม่แล้วก็ใช้คำว่า Pro แทนค่ะและในตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลว่า Beats Studio Pro เนี่ยจะใช้ชิปตัวไหนและฟีเจอร์อื่นๆก็คาดว่าจะมาพร้อมกับการปรับปรุงคุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนมีปุ่มเพื่อกดสลับโหมดตัดเสียงรบกวนและรองรับ Hey Siri เป็นต้นค่ะส่วนเรื่องของการเปิดตัวนะคะรายงานเผยว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2023หรือในช่วงปล่อยอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่นั่นเองค่ะมีข่าวลือออกมานะคะว่า Apple Watch Series 9จะใช้ชิป A15 ตัวเดียวกันกับที่เคยใช้ใน iPhone 13ค่ะมาร์กเกอร์แมนรายงานข้อมูลว่า Apple Watch Series 9นะคะจะมาพร้อมกับชิปตัวใหม่ไม่ได้ใช้ชิปที่อัปเกรดสเปคจากรุ่นเดิมเหมือนกันกับ Apple Watch Series 8ที่ผ่านมานั่นเองโดยในรายงานเนี่ยเผยว่าชิปใหม่ตัวนี้เนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากชิป A15 แบบเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 13นั่นเองค่ะถ้าหากว่า Apple Watch Series 9ใช้ชิป A15 จริงนะคะก็จะทำให้ตัวเครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นโหลดข้อมูลได้ไวขึ้นจัดการพลังงานแบตเตอรี่ได้ดีขึ้นรวมถึงรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยค่ะส่วนเรื่องของการดีไซน์นะคะรายงานเผยว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนดีไซน์จากรุ่นก่อนหน้าแต่คาดว่าจะเน้นไปที่การปรับปรุงเรื่องชิปเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถใหม่ๆจาก Watch OS 10มากกว่าค่ะ Apple อาจล้มแผนการนำปุ่ม Solid State มาใช้ใน iPhone 15 Pro แล้วจะนำไปใส่ใน iPhone 16 Pro ปีหน้าแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่าปุ่มด้านข้างของ iPhone 15 Pro จะเป็นปุ่มแบบ Solid State ก็คือเป็นปุ่มที่เรียบไปกับตัวเครื่องเมื่อแตะที่ปุ่มนะคะก็จะมี Haptic Feedback ตอบสนองเหมือนกับปุ่ม Home ของ iPhone 7เลยค่ะแต่ก็มีผู้ผลิตชิ้นส่วน Haptic สำหรับบน iPhone เนี่ยออกมาเผยว่าจากแผนก่อนหน้าที่จะผลิตและส่งมอบชิ้นส่วนให้กับ iPhone รุ่นใหม่ในตอนนี้เนี่ยถูกยกเลิกแผนไปแล้วนะคะและจะไม่ถูกนำไปใส่ในสินค้าตัวใหม่ในตอนนี้ด้วยซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะคะโกมิงจีได้รายงานข้อมูลว่า iPhone 15 Pro จะยังไม่เปลี่ยนปุ่มด้านข้างไปใช้แบบ Solid State เนื่องจากพบปัญหาด้านเทคนิคก่อนการผลิตนั่นเองค่ะและด้านเจฟพูดนะคะเขาก็ได้รายงานออกมาในทํานองเดียวกันเลยนะคะว่าปุ่มด้านข้างแบบ Solid State เนี่ยจะมาไม่ทันใน iPhone 15 Pro และอาจจะถูกนำไปใส่ใน iPhone 16 Pro ปีหน้าแทนยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในช่วงปลายปี2023นี้นะคะว่า iPhone 15 Pro เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะUnbox Therapy นะคะได้เผยวิดีโอเครื่องจำลอง iPhone 15 Pro Max ขอบจอบางกว่าเดิมและที่สำคัญเนี่ยใช้พอร์ต USB-C ด้วยค่ะวิดีโอพรีวิวเครื่องจำลอง iPhone 15 Pro Max นะคะมีไฮไลท์น่าสนใจตามนี้เลยนะคะ iPhone 15 Pro Max ขอบจอบางกว่า iPhone 14 Pro Max และขอบเครื่องก็มีความโค้งมนกว่าไม่คมเหมือนกับ iPhone 14 Pro Max ด้วยค่ะสำหรับพื้นผิวกรอบเครื่องของ iPhone 15 Pro Max นะคะก็คล้ายกับวัสดุไทเทเนียมส่วนพื้นผิวหลังเครื่องเนี่ยก็จะมีความด้านมากกว่านั่นเองเรื่องของความหนาของตัวเครื่องเนี่ย iPhone 15 Pro Max ก็จะมีความหนามากกว่า iPhone 14 Pro Max เล็กน้อยส่วนปุ่มปิดเสียงนะคะก็คาดว่าจะเป็นปุ่มแบบกดได้เหมือนกับปุ่มแอคชั่นของ Apple Watch Ultra
ในวิดีโอนะคะจะเห็นได้ว่าปุ่มเพิ่มลดเสียงเป็นแบบปุ่มยาวอันเดียวและปุ่มด้านข้างนะคะก็จะเป็นปุ่มกดเหมือนเดิมแต่ว่าเล็กกว่า iPhone 14 Pro Max เล็กน้อยค่ะและสุดท้ายเป็นไฮไลท์เด่นเลยนะคะก็คือพอร์ตของ iPhone 15 Pro Max เป็นแบบ USB-C ซึ่งเครื่องจำลองในวิดีโอเนี่ยเขาก็ใช้สาย USB-C เสียบได้ด้วยค่ะโดยรวมแล้วในวิดีโอที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเครื่องจำลองของ iPhone 15 Pro Max ตัวนี้ทำออกมาได้สมจริงมากๆเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทำออกมาอ้างอิงจากข่าวลือก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะและ iPhone 15นะคะก็คาดว่าจะมี4รุ่นเหมือนเดิมและจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนปี2023ตามกำหนดการเปิดตัว iPhone ของ Apple นะคะแล้วก็อาจจะเป็น iPhone รุ่นแรกด้วยที่ใช้พอร์ต USB-C จะเป็นยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะจากที่เราได้ฟังข่าวลือของ iPhone 15กันไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังข่าวลือของ iPhone 16กันบ้างค่ะรอบนี้นะคะลือว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะปรับขนาดหน้าจอใหม่เป็นแบบ 6.3 นิ้วและ 6.9 นิ้วค่ะโรชยังนะคะได้เผยข้อมูลกับ MacRumors ว่า iPhone 16 Pro รุ่นใหม่ปี2024จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหม่โดย iPhone 16 Pro จะใช้หน้าจอ 6.3 นิ้วนะคะและ iPhone 16 Pro Max เนี่ยก็จะใช้หน้าจอ 6.9 นิ้วค่ะส่วน iPhone 16และ iPhone 16 Plus รุ่นธรรมดาRoch Young ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของขนาดหน้าจอนะคะแต่ก็คาดว่าสัดส่วนหน้าจอจะใหญ่ขึ้นเช่นกันและนอกจากนี้Roch Young เขาก็ได้เคยให้ข้อมูลไว้นะคะเกี่ยวกับ Roadmap หน้าจอ iPhone ว่า iPhone 15ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับรูบนหน้าจอแบบ Dynamic Island รวมถึง iPhone 16รุ่นธรรมดาด้วยแต่ว่า iPhone 16 Pro จะใช้รูบนจอแบบรูเดียวแล้วก็จะฝัง Face ID ไว้ใต้จอด้วยค่ะแน่นอนว่าข้อมูลนี้นะคะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นค่ะแต่ที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือ Roch Young เนี่ยกลับเป็นหนึ่งแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลเรื่องของหน้าจอ iPhone ได้อย่างแม่นยำมาหลายปีแล้วยังไงก็ต้องมารอดูกันใน iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้นะคะส่วน iPhone 16 Series เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันในช่วงปี2024ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยรวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่กับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์แบบนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ